วันนี้มันต้องมีมั้งเหรอวะเฉียดไม่ได้ผมเฉียดมาหลายงวดแล้วนะงวดนี้เฉียดอีกหมอทำไรคะอะพอดีลุ้นลุ้นลุ้นรอลุ้นหวยกำลังจะออกฮะเล่นด้วยเหรอคะเนี่ยเอ้าปกติไม่เห็นเล่นเลยติดไว้หน่อยติดไว้หน่อยพอดีว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะญาติญาติกันเขาลดความฮะลดความมาทีนี้เขาก็รอดมาแบบปฏิหาริย์อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันต้องมีโชคแน่ๆเลยก็เลยซื้อเลขเก็บไว้แค่นั้นเองแต่ว่ารอรอลุ้นรอลุ้นโชคดีเดี๋ยวฟังรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกแอนๆหมอคุยกับใครคะคุยอะไรแล้วนี่นี่เขาพูดเอียงหูฟังอยู่7 8 7เฮ้ยฮะอุบาทปาตุงเทงเป็นอะไรถูกหวยอ่ะดิเฮ้ยจริงเหรอคะตายอุ๊ยทำไมดวงดีจังคะหนูซื้อมาไม่เห็นเคยถูกเลยอืมไม่เคยถูกเลยหรอไม่เคยเลยสักครั้งค่ะแล้วเลขมาจากไหนมันต้องดูนะอ้าวเข้าใจป่าวเวลาหาเลขเนี่ยพยายามหาเลขที่แบบว่าเป็นเทคนิคเลยนะอันนี้แบบจะไม่บอกใครนะค่ะเวลารถคันไหนคว่ำเนี่ยเวลาเราขับรถผ่านไปเห็นรถคว่ำไม่เห็นรถใครคว่ำเนี่ยดูเลขทะเบียนเขาไปเลยส่วนมากนะรถที่คว่ำเนี่ยหวยมันจะออกคือไม่ได้ลงไปช่วยอะไรเขาช่างมันดูแค่เลขอย่างเดียวเอ้ยไม่ได้หรอกเราขับรถผ่านเราไปช่วยไม่ได้แต่เราเห็นเลขท้ายรถเนี่ยซื้อเลขนั้นเลยเชื่อหมอแปลว่าถ้าเราซื้อเลขจากรถที่คว่ำยังไงก็คือถูก 99% ส่วนใหญ่ถูกหมดเน่ๆๆเดี๋ยวฝากดูด้วยฝากดูเดี๋ยวมีคนไข้มาเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปขึ้นเงินกันจู๋เว้ยเลี้ยงหมูกระทะหนูด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวจะเจอกันนะจู๋เว้ยถูกหวยซื้อเลขจากรถคว่ำระเบียบไม่มีเลยนะเนี่ยของขึงเนี่ยวางมั่วส่วนทำไมก็เป็นแบบนี้เนี่ยเชิญครับเข้ามาได้เลยครับผมสักครู่นะครับสักครู่นะครับเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเชิญนั่งได้เลยครับนั่งก่อนเลยนะฮะเชิญนั่งก่อนเลยนะครับหนูแอ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรเฮ้ยไอ้นี่ไปทำอะไรมาเนี่ยจะทำอะไรนะคะก็ลดความมาสิครับหมอเฮ้ยทีนี้รถคว่ำเลยเหรอค่ะแล้วไปทำยังไงถึงรถคว่ำได้อะเอาก็ขับรถอะไรคะก็รู้แล้วแล้วทำไมถึงไปคว่ำล่ะเธอขับรถไม่เป็นไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่หนูนึกคำที่หมอบอกอะค่ะว่าถ้าซื้อเลขให้ซื้อเลขจากรถคว่ำเธอก็เลยขับรถไปคว่ำเองค่ะโอ้ก็คือเธอก็เลยขับรถตัวเองไปคว่ำจะได้ซื้อหวยโอ้ยีบ้าความหมายของหมอคือว่าขับรถไปเห็นรถใครคว่ำก็ซื้อแต่ถ้าไม่เจอมึงก็ไม่ต้องซื้อหนูอยากรวยอะคะโอ๊ยมึงรวยหรือมึงง้อมึงอย่ารวยเลยมึงไหวมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าให้หนูขำว่างเลยค่ะหมอโอ้โหเจ็บขนาดนี้มันมีแรงขำอีกนั่นสรุปไหนๆมันก็ความแล้วฮะสรุปถูกหวยไหมถูกอะไรล่ะคะหมอทำไมอะก็เลขรถหนูมัน86หวยมันออก89นี่มันเล่นหวยไม่เป็นนี่วะยังไงเลขเนี่ยถ้ามันอยู่ปกติเนี่ยมันจะเป็น86ใช่ไหมถ้ามันคว่ำปุ๊บมันจะกลายเป็น89ทันทีไม่ถูกเสียดายเลยเอางี้อยากถูกไหมอยากเอาไปคว่ำใหม่ไปโอ้ยไม่ได้แล้วหมอไม่มีรถให้คว่ำแล้วค่ะจะไปยากเลยหรอกเอารถหมอไปคว่ำดิจริงเหรอคะเอารถหมอไปคว่ำเลยอุ้ยทำไมหมอใจดีจังเลยรีบไปคว่ำเถอะมันจะมายึดอยู่แล้วมาถูกจะได้ช่วยส่งรถด้วยถือว่านอนพักก่อนนอนพักก่อนโอ้ยผมเคยเห็นเนี่ยคนเอารถตัวเองไปคว่ำเพื่อจะซื้อหวย